ได้เนื้อวัวมาเด้อค่ะสิป้าเฮ็ดลาบเด้อจ้ะเนื้องามงามค่ะใหม่ๆเลยค่ะเนื้องามมากเลยเดี๋ยวสิป้ามาหั่นเฮ็ดลาบเด้อจ้าสิป้าหั่นเนื้อเฮ็ดลาบเด้อจ้าเนื้อใหม่ๆค่ะงามงามเหนียวติดมีดดีพร้อมจ้ะมื้อนี้บ่ได้ตับเลยค่ะไปบ่ทันนะคะตับเบิดก่อนหั่นเอาแต่เนื้อนะคะทั้งเผือกทั้งว่าเอานะคะมันยำยากนะคะเอาแต่เนื้อแดงค่ะ
ติดมีดดีค่ะค่ะถ้าเนื้อสดๆที่มันจะเหนียวติดมีดดีได้ค่ะเดี๋ยวหั่นต่อไปนะจ๊ะสิพามาเฮ็ดลาบด้วยจ้าอันนี้เนื้อที่เฮาเตรียมไว้แล้วนะคะเลือดลงเลยนะจ๊ะน้ำเดือดของหัวนะคะพริกป่นนะจ๊ะผงชูรสนะคะตามโดยบีจ้ะมาคุ้มกับไส้ร้ายด้วยค่ะคลุกให้เข้ากันเลยนะคะง่ายๆเนาะค่ะลาบเนื้อนะคะหรือว่าซุปเล็กบ้านเฮานะคะทางอีสานสิมักกินเนาะค่ะหั่นผักใส่ได้เลยนะคะทีนี้ตามด้วยน้ำปลานิดนึงหั่นต้นหอมใส่เลยนะคะเฮ็ดง่ายๆนะจ๊ะแค่นี้ก็แล้วนะคะลาบเนื้อนะคะแซ่บๆไปจ้ามาได้ค่ะวันนี้พามาเฮ็ดลาบเนื้อได้ค่ะกุ้นด้วยนะคะง่ายๆนะคะแซ่บๆน้ำกันจ้ามาได้ค่ะ